กับผมกับบิ๊กอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเรากลับมาอีกแล้วจ้ากับการทำ how to ซึ่งวันนี้เนี่ย how to ที่เราจะมาทำกันเห็นแบบว่าข้างหลังแดงขนาดนี้แล้วก็ใส่เสื้อดำขนาดนี้เพราะวันนี้จะมาแต่งหน้าโทนที่ everyday look แต่ก็จะมีความเซ็กซี่ขี้เล่นแบบปนๆกันไปบ้างนะคะนิดๆหน่อยๆให้มันเหมาะกับบรรยากาศวันนี้จะเป็นลุคนึงนะคะที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถแต่งไปได้หลายที่มากๆเลยเครื่องสำอางที่เราจะใช้ในวันนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนะคะจะเป็นเครื่องสำอางแบรนด์เดียวก็คือเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะมีติดโต๊ะเครื่องแป้งกันอยู่แล้วก็คือแบรนด์ไทยแบรนด์มิลเล่นี่เองเป็นแบรนด์นึงที่ดังมากๆนะคะแล้วก็ราคาสินค้าราคาไม่แพงด้วยแต่ว่าก็สามารถแต่งหน้าออกมาให้ดูแพงได้ก็จะมีขั้นตอนยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมิลเล่เขาออกคอลเลกชันใหม่มานะคะเป็นคอลเลกชันที่ชื่อว่า Love is Passion นะคะก็คือเป็นหนึ่งในคอลเลกชันโทนแดงๆของเขาซึ่งวันนี้เนี่ยบิ๊กก็เลยจะใช้คอลเลกชันนี้เป็นหลักในลุคนี้ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะลงเป็นสกินแคร์ก่อนมิลเล่เขาก็มีสกินแคร์นะคะเป็นตัวนี้ค่ะ Natural Green Tea Plus นะคะก็จะมีทั้งแบบขวดแล้วก็เป็นแบบซองโพนี่น่ารักแบบนี้อันนี้ก็ราคา69 บาทแบบขวดเนื้อเซรั่มก็จะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้เลยอันนี้เนื้อมันจะเหมือนแบบว่าเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นก่อนแต่งหน้านะคะปรับสภาพผิวต่างช่วงนี้นะคะยังไงแดดประเทศไทยก็ยังแรงอยู่เวลาแต่งหน้าทุกครั้งก็อยากให้ทุกคนลงครีมกันแดดด้วยวันนี้จะใช้เป็น Mille Magic Oil Control Sunscreen นะคะ SPF 50 PA +จะเป็นครีมกันแดดที่เนื้อเขาจะค่อนข้างบางเบาแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะพอเราลงไปที่หน้าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆแล้วพอเกลี่ยไปมันจะแตกตัวเป็นน้ำทำให้มันซึมเข้าสู่ผิวแบบได้ง่ายมากๆนะคะเป็นครีมกันแดดที่ซึมง่ายจริงต่อไปนะคะหลังจากลงกันแดดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะลงเป็นไพรเมอร์นะคะเพราะวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะแต่งหน้างานผิวให้ค่อนข้างเป๊ะนิดนึงก็เลยจะเลือกลงเป็นไพรเมอร์ก่อนวันนี้จะใช้เป็นตัว Snail Bright Primer นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเป็นแบบหลอดนี้แล้วก็มีแบบซองเช่นเดียวกันจ้าลองพื้นวันนี้นะคะจะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะ Super Whitening Gold Rose BB นะคะจะใช้เป็น BB ครีมแทนวันนี้ตัวนี้จะเป็นเนื้อค่อนข้างบางเบาแล้วก็คุมมันนะคะติดทนยาวนาน24 ชั่วโมงซึ่งเนื้อเขาในตัวนี้จะเป็นสูตรที่มันมีผสมกับทองคำด้วยจะบอกว่ามิลเล่เนี่ยเป็นแบรนด์ไทยที่ผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยได้รับมาตรฐานนะคะจากโรงงาน Top World Class 5 อันดับของประเทศเกาหลีแล้วก็อิตาลีซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องสำอางต่างๆของเขาที่ทุกคนเห็นกันก็จะค่อนข้างมั่นใจได้ว่าไม่ไก่กาและไม่กิ๊กใช่ก็คือไม่ไก่กากิ๊กก๊อกนั่นเองแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากพวกโรงงานเกาหลีทาเสร็จแล้วนะคะข้างหนึ่งข้างขวาก็จะเห็นว่าเนื้อเขาอะจากที่บิ๊กลองใช้นะมันจะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างติดทนอะก็อาจจะแบบไม่ต้องทาเยอะมากนะคะในวันที่ไม่ได้ไปไหนมากเป็นพิเศษแต่คือค่อนข้างโอเคนะเรื่องปกปิดต่างผิวก็จะวันนี้ต่อไปเดี๋ยวจะไปเขียนคิ้วกันวันนี้เนี่ยจะใช้เป็นตัว Mille Six D Eyebrow นะคะ Pencil Waterproof อันนี้มีใช้เป็นสี Dark Brown นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาปัดคิ้วกันก็จะใช้เป็นเจลใส่ผมแบบนี้ใส่กับแปรงคิ้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาคอนทัวร์หน้ากันหน้าอะไรคอนทัวร์เรียบร้อยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาแนะนำไอเทมใหม่จากคอลเลกชัน Love is Passion ด้วยมาเริ่มที่ชิ้นแรกกันนะคะชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็น Mille Love is Passion Rusher นะคะเบอร์02จะเป็นสีโทนอันนี้จะเป็นส้มๆซึ่งคอลเลกชันเนี่ยจะมีทั้งหมด Blush On เนี่ย4สีเดี๋ยวมีจะขึ้นสวอทให้ดูว่าแต่ละสีเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นโทนที่ค่อนข้างใช้ได้ในชีวิตประจำวันสีจะมีทั้งโทนแดงโทนส้มโทนชมพูเลยอันนี้คือสีที่เราใช้เบอร์2เห็นป่ะจะมีความแบบผีๆนิดนึงผีๆส้มๆมาต่อไปนะคะในส่วนของตาเนี่ยวันนี้จะใช้เป็นลิปสติกนะคะคอลเลกชันเดียวกันก็คือ Love is Passion Lipstick นะคะอันนี้มีจะใช้เป็นเบอร์05ทาตาก่อนทาแบบทั่วๆเปิดตาซึ่งลุคนี้ส่วนใหญ่เราจะเน้นสีปากให้มันแบบอย่างนี้เลย
นี้มันจะออกแบบว่าโทนชมพูชมพูแดงๆอะค่ะตามด้วยนะคะสีต่อไปที่จะใช้ก็จะเป็นสีแดงเข้มขึ้นมานะคะจะเป็นสีเบอร์7นะคะสำหรับสีนี้เราจะเน้นแค่ช่วงหางตานะคะแล้วเราก็จะได้สีที่แบบไล่กันมาประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวใช้สีเบอร์7เมื่อกี้นะคะใต้ตาถ้าเดี๋ยวจะใช้กากเพชรจากพาเลตตาพาเลตอะไรก็ได้เลยที่มันมีกากเพชรนะจะเม็ดจะเล็กจะใหญ่ก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะอันนี้มีจะใช้เป็นกากเพชรขนาดเล็กให้มันดูมีชิมเมอร์ก็พอตรงนี้เดี๋ยวเราจะเติมกันนะคะวันนี้จะวาดเส้นอายไลเนอร์ด้วยลิปสติกสีแดงเหมือนกันก็คือจะวาดทับไปก่อนเป็นเส้นอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเอาสีดำลงทับตามมันก็จะได้ออกมาโทนแดงๆประมาณนี้นะคะสุดท้ายจะมาเก็บขอบด้วยอายไลเนอร์สีดำวันนี้จะใช้เป็น Mille Forever Black Pen Liner Waterproof นะคะก็จะเป็นปากกาเมจิกแบบนี้ตานะคะจะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็ปัดมาสคาร่าใช้เป็นรุ่น Maxi Lash Super Mascara นะคะสีทองแบบนี้ดูขนตาทุกคนดูใกล้ๆอะมาสคาร่าเลิศอยู่นะข้างที่ปัดเฮ้ยยาวข้างที่ไม่ปัดเฮ้ยไม่มีข้างที่ปัดเฮ้ยดูดีข้างที่ไม่ปัดเฮ้ยที่ขนตายาวมากทุกคนแบบน่าไม่น่าเชื่อเนาะเพราะข้างเนี้ยทุกคนดูดิสภาพความเป็นจริงมันไม่มีจริงๆนะปิ๊กเป็นคนแบบขนตาน้อยมากแล้วก็บิวไปเรื่อยๆค่ะตาใกล้ๆนะคะข้างนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งขนตาเอ่ยสีเอ่ยอะไรเอ่ยอายไลเนอร์เอ่ยอะไรเอ่ยเอ่ยเกินๆขอเวลาไปแต่งอีกข้างนึงก่อนนะคะข้างนี้คือเต็มมากแล้วขนตาปลอมตอนแรกว่าจะติดแต่พอปัดมาสคาร่าปุ๊บอ่ะไม่ติดละเดี๋ยวไปแต่งตาอีกข้างนึงกันเลยค่ะเราจะเอาให้มันบึ๊บๆพึบพับกันไปเลยทีเดียวนะคะ3 2 1ไปกันเลยจ้าตอนแรกว่าจะคลิปบุ๊คให้ดูแพง3 2 1เสร็จแล้วค่ะสำหรับตาต่อไปนะคะเดี๋ยวบิ๊กจะใช้บรัชออนอันนี้แหละมาร์คเบนสีอีกครั้งหนึ่งนะให้มันทนขึ้นด้วยเน้นไปเลยสีนี้สีนี้เป็นสีเบอร์4นะคะ Uptown Girl อันนี้ก็คือเบนสีเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าบัตรสามารถทาตาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นพิกเมนต์แบบแมตต์แต่ว่ามีชิมเมอร์เล็กน้อยก็คือจะเป็นชิมเมอร์แบบให้ดูนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้เยอะมากมายส่วนตัวสีที่เราใช้เบอร์2ก็จะเป็นออกโทนพีชๆส้มๆเนาะเหมาะกับคนที่แบบแต่งไปลงไปเรียนหรือว่าเป็นสาวหวานถ้าสมมติเข้มมาหน่อยอย่างสีเนี้ยก็สวยเป็นสีเบอร์4ที่เราเอาไว้ทาตาเมื่อกี้ส่วนราคาบลัชจะอยู่ที่299บาทนะคะซึ่งไอตัวหน้าตาของมันก็จะเป็นตัวดอกกุหลาบแบบนี้เข้ากับคอลเลกชันของเขาต่อไปอันนี้สำคัญมากก็คือเรื่องของปากนะคะก็คือลิปสติกเนี่ยแต่งหน้าเต็มแล้วลิปสติกคือขาดไม่ได้ซึ่งวันนี้เราจะมาเน้นสีลิปสติกกันโทนที่เราจะใช้ก็จะเป็นโทนชมพูแดงๆเหมือนกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บิ๊กชอบมากแล้วทุกคนก็น่าจะชอบกันก็คือเรื่องของลิปสติกนะคะลิปสติกคอลเลกชันนี้ของมิลเล่เนี่ยมิลเล่เลิฟอิสแพชชั่นหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะคือแพคเกจจิ้งอ่ะน่ารักมากดูแพคเกจจิ้งนะพอดึงออกมาจะมีกระจกให้ด้วยบางทีเวลาเราไปทาปากนอกสถานที่เราก็ไม่ต้องพกกระจกแหละเพราะอันเนี้ยเขาก็มีกระจกให้ในตัวเลยเวลาปิดก็ทำแบบนี้จะมีทั้งหมดด้วยกันอ่ะ7เฉดสีแต่ตอนเนี้ยที่บิ๊กจะมาสวอทให้ดูมีทั้งหมด6สีซึ่งอีกสีนึงจะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาสวอทให้ดูทั้ง6สีว่าแต่ละสีเนี่ยโทนเป็นยังไงบ้างซึ่งเนื้อเขาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อซาตินที่ค่อนข้างเกลี่ยง่ายแล้วก็มีความบางเบานะคะเดี๋ยวจะลองทาให้ดูเลยค่ะสีที่บิงจะเริ่มทาบิงจะทาเป็นสีเบอร์5แล้วก็ทำออมเบรสีเบอร์7ด้านในนะคะให้มันดูเกาหลีอะที่แบบว่าดูแดงโดดเด่นขึ้นมาเลยก็คือจะใช้สีเบอร์นี้เห็นนะจะเป็นเนื้อซาตินที่ค่อนข้างปาดง่ายปกติเวลาบิงทาเนื้ออย่างเงี้ยบิงจะชอบเอานิ้วเกี่ยตรงข้างล่างนะคะให้มันเหมือนแบบออกมาแทนไม่งั้นถ้าสมมติเราทาเต็มปากมันจะดูแบบแอบมีอายุThank you.
ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาเพิ่มความปากให้มันแบบว่าจูบูจีบูเหมือนสาวเกาหลีนะพี่จะใช้แป้งอันเนี้ยมาเกลี่ยๆข้างๆให้มันเบลเห็นว่าปากก็คือออกมามันก็จะได้ทรงที่ดูจูบุจิบิมากขึ้นนะคะเหมือนไปเติมฟิลเลอร์มาลิปสติกสีสุดท้ายที่จะใช้นะคะเราจะทาด้านในวันนี้จะใช้เป็นสีเบอร์7สีเดียวกับที่เราทาตาเลยคู่เดียวกันเลยนะคะอันนี้จะทาข้างในปากเสร็จเรียบร้อยนะคะสรุปวันนี้ใช้เป็นสีเบอร์5กับเบอร์7ผสมกันคือเบอร์7ก็จะทำให้ดูปากดูแบบมีมิติมากขึ้นอ่ะก็คือเป็นโทนแดงๆอย่างที่เราต้องการออกความกุหลาบกุหลาบนิดๆส่วนตัวคือเนื้อโอเคมากนะคะพอใช้แล้วแบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแห้งมากคือมันเป็นเนื้อซาตินที่บนปากแห้งสามารถใช้ได้อย่างอันนี้เราไม่ได้ปากแห้งมากแต่คือโดยรวมคือทำให้ปากดูอวบอิ่มมากขึ้นราคาลิปสติกจะอยู่ที่299 บาทก็จะออกมาแบบนี้สุดท้ายเดี๋ยวเราจะทาแป้งกันวันนี้จะใช้เป็นรุ่นชาโคแมตนะคะรุ่นนี้หน้าตาแบบนี้บิ้งจะลงตรงตามใต้ตานะเพราะนี้เราไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์ก็จะใช้อันนี้ช่วยแทนนี่ก็จะเป็นแป้งเนื้อแมตต์นะคะเราจะลงแค่จุดที่หน้ามันสุดท้ายไฮไลท์ก็ใช้ไฮไลท์อะไรก็ได้นะคะที่มีจะสีโทนไหนก็ได้หมดเลยวันนี้จะใช้เป็นโทนออกชมพูนิดๆเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆ เป็นยังไงกันบ้างสำหรับลุคนี้ชอบกันหรือเปล่าคะก็จะเป็นลุคแบบว่าโทนเข้มๆนิดนึงซึ่งเหมาะกับการแต่งตัวโดยแบบชุดดำๆอ่ะมีความเซ็กซี่นิดๆขี้เล่นหน่อยๆดูแบบจัดจ้านขึ้นมานิดนึงจะเป็นลุคที่เน้นโทนแดงๆกุหลาบกุหลาบนะคะให้มันเหมาะกับคอลเลคชัน Love is Fashion ของมิลเล่นั่นเองก็ใครชอบเนี่ยไปหาซื้อกันได้เลยส่วนเครื่องสำอางมิลเล่นะคะเป็นเครื่องสำอางแบรนด์ไทยอีกแบรนด์นึงที่เราจะบอกว่าคุณภาพเขาดีมากนะคะ wow. สามารถหาซื้อได้ตามทั่วไปเลยแล้วก็เดี๋ยวบิ๊กจะขึ้นแหล่งซื้อให้ตรงข้างล่างนี้นะคะว่าสามารถไปซื้อตามได้ที่ไหนกันบ้างไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊ะผลิตที่เกาหลีกับอิตาลีก็จะได้ออกมาลุคประมาณนี้ส่วนตัวเนี่ยถ้าให้เชียร์อย่างหนึ่งในคอลเลคชันนี้ขอเชียร์เป็นลิปสติกทุกคนดูดีสีมันดีมากๆแล้วคือมันเป็นเนื้อซาตินที่ทาแล้วมันไม่ตกร่องปากอ่ะเข้าใจปะคือทาแล้วมันจะรู้สึกถึงความแบบปากอิ่มหูมากขึ้นอ่ะแล้วโดยรวมคือสีก็เป็นสีที่ออกมาให้เหมาะกับสีผิวของคนไทยเป็นโทนที่แบบใช้ได้ everyday look โอเคก็สำหรับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยจ้าคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่ก็กดSubscribeด้วยนะจ๊ะเปลี่ยนแล้วว่ะบ๊ายบาย